วัสดีกันกับทุกๆคนมาทักทายกันที่เมืองไทยกันนะคะเช้าวันที่2แล้วที่นุชได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้จะบอกว่าหลับปุ๋ยเลยค่ะหลับสบายเลยค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะแต่ก็คือตอนสักประมาณช่วงตีน่าจะตี2กับเกือบตี3นะคะนุชตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ำก็เลยโทรหาคุณลีแล้วก็ลูกชายนะคะเพราะว่าตี3ที่เมืองไทยบ้านเราใช่ไหมคะตีก็จะเป็นบ่าย2โมงที่แคนาดานะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงซัมเมอร์เข้ามาแล้วจะห่างกัน12ชั่วโมงเลยนะคะจะห่างกัน11 10 12ชั่วโมงค่ะก็เลยเช้านี้นะคะตื่นมาก็มาทักทายกับทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูคุณแม่กับพี่สาวว่าตื่นกันหรือยังก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามไปเที่ยวกันเลยนะคะว่าวันนี้เช้าวันที่1นะคะนุชจะทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูคุณแม่กับพี่สาวว่าตื่นกันหรือยังนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะกันเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพาออกไปดูวิวข้างนอกกันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารเช้าเบรคฟาสต์ข้างล่างกันเลยค่ะกำลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่หลับสบายไหมหลับสบายค่ะหลับสบายพี่เอไปอยู่นู่นแล้วพี่เอไม่อยากจะเข้ากล้องแล้วพี่สาวเนี่ยมาพี่เอหลับสบายไหมคะพี่สบายค่ะสบายค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปทานอาหารเช้ากันเลยค่ะชั้นไหนพี่เอชั้น2ลงมานั่งอยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่พาคุณแม่ไปช้อปปิ้งมาเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนว่าวันนี้คุณแม่ไปช้อปปิ้งอะไรมาคุณแม่ไปช้อปปิ้งอะไรมาคะวันนี้ได้รองเท้าค่ะได้รองเท้าชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถามพี่สาวแล้วคะยังไม่ได้อะไรเลยค่ะยังไม่ได้อะไรเลยแต่ก็คือตอนแรกนะคะเดินช้อปกันสรุปว่าตอนแรกนุชคิดว่าคุณแม่จะเหนื่อยนะคะแต่ไปมาพี่สาวเหนื่อยก่อนคุณแม่พี่สาวเดินไม่ไหวหิวนะคะก็วันนี้นุชพาคุณแม่กับพี่สาวมาทานที่ร้านอาหารอยู่ที่ในสยามพารากอนนะคะอยู่ในห้างก็เป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะที่เวลาคุณลีมาพอมาร้านนี้ทีไรคิดถึงคุณลีทุกทีเลยเพราะว่าตอนคุณลีกับนุชมาที่เมืองไทยก็จะมาทานที่ร้านอาหารที่นี่กันประจำเลยนะคะคืออาหารอร่อยสดแล้วก็วันนี้สั่งเป็นอะไรมาคะแม่เดี๋ยวหนูจะทดสอบความจำคุณแม่ก่อนนะคะเรามีสั่งอะไรมากันบ้างคะแกงส้มค่ะแกงส้มกุ้งสดค่ะแกงส้มหรือว่าต้มยำคะคุณแม่ต้มยำไม่มีค่ะต้มยำไม่มีเป็นแกงส้มแล้วก็มีอะไรคะมีน้ำพริกค่ะมีน้ำพริกหล่นน้ำพริกหล่นน้ำพริกหล่นค่ะเป็นน้ำพริกหล่นจริงหรือเปล่าคะน้ำพริกหล่นหรือน้ำพริกปูน้ำพริกหล่นปูค่ะน้ำพริกหล่นปูแล้วก็มีจะมีปลาทอดปลาอีกแล้วพี่เอ๋สั่งอะไรมาคะ
ก็มีปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็เป็นต้มยำกุ้งแกงส้มอะค่ะก็เดี๋ยวเราทานอาหารกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่เอ๋แล้วก็คุณแม่ไปเดินช็อปที่อีกฝั่งนึงค่ะเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันจะเป็นสยามเหมือนกันแต่ว่าคือเขาจะขายเป็นอะไรนะเสื้อผ้ารองเท้าที่มันไม่สูงมากเนาะราคาไม่สูงมากเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่งนู้นกันค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้อาหารเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวนุชให้ดูนะคะว่ามีอะไรมาบ้างก็จะมีเป็นนี่ค่ะไฟลุกขึ้นมาเลยต้มยำมีเป็นต้มยำนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำพริกแล้วก็มีปลาค่ะเดี๋ยวถ้าไงขอตัวทานกันก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีน่าจะตรงที่ช้อปปิ้งแม่บ๊ายบายแม่บ๊ายLost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart has gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving. ออกมาข้างนอกกันแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะพาพี่เอ๋กับคุณแม่นะคะไปเดินดูของที่ด้านล่างค่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เป็นไงพี่เอ๋ทานข้าวกันหมดไหมวันนี้โอ้ยนี่ค่ะห่อมีห่อกลับบ้านนะคะแม่จ๋าเป็นไงอาหารอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเขามีมะม่วงใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ค่ะมะม่วงลูกใหญ่มากเลยค่ะมะม่วงลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าเขาจะขายอะไรกันบ้างไปกันเลยNot gonna wait till the morning Because something's gonna change my mind I don't wanna change my mind Oh, I wanna stay right here, right here Chilling with my friends for another year I would walk away from the spotlight For the good life Oh, come on ตอนนี้นุชรอพี่สาวอยู่ค่ะแล้วก็คุณแม่เดินมากันแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อพี่เอ๋ไปซื้ออะไรมาคะได้เสื้อค่ะเยอะเลยได้เสื้อเยอะเลยก็คือที่นี่ของราคาค่อนข้างที่จะถูกนะพี่เอ๋นะก็300อัพอะค่ะ300อัพแต่ว่านุชเห็นหนูเห็นราคาหลักร้อยก็มีนะพี่เอ๋นะ199ก็มี199ก็มีค่ะงานเซลเยอะอุ๊ยจะสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะสยามพารากอนข้างๆแต่วันนี้คุณแม่ข้างในตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามีแต่เสื้อผ้าวัยรุ่นนะพี่เอ๋เนาะวัยรุ่นแล้วคุณแม่เขาอุ๊ยเสียงดังนิดนึงค่ะคุณแม่เขาตัวใหญ่เลยไม่ได้อะไรเลย เลยไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวขอเดินไปซื้อน้ำกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็ที่โรงแรมเลยแล้วกันเนาะพี่เอ๋เนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมค่ะ หม่อมมากลับมาถึงห้องกันแล้วนะคะทุกคนแต่พอกลับมาถึงห้องนะคะคุณแม่ดูคุณแม่เป็นไงบ้างคะแม่ดูหน้าก่อนหน้าทำไมยุ่งบูบี้อย่างนี้ปวดขามากมากเลยคุณลูกขาแม่นะคะเดินนุชออกจากห้องกันประมาณกี่โมงนะคะแม่11โมงค่ะ11โมงแล้วพาแม่เดินจนมาถึงตอนนี้กี่โมงแล้วคะคุณแม่3 ทุ่ม แต่ก็คือแต่ชอบไหมชอบมากก็พาคุณแม่ไปเดินสยามพารากอนมาแล้วก็เราไปทานข้าวกันที่ร้านอะไรนะแม่นะแหลมเจริญซีฟู้ดหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะแม่อร่อยมากเราทานกันได้หมดห่อกลับครับพอกลับมาถึงบ้านหิวแต่ว่าขาดอะไรคะคุณแม่บอกเลยสารภาพเลยค่ะขาดน้ำ คุณแม่นะคุณแม่เดี๋ยวงั้นนุชนะคะบอกงอแงบอกให้นุชอ่ะออกไปซื้อมาให้หน่อยคือถึงห้องแล้วนะคะแต่ตอนที่ผ่านมาไม่ยอมบอกนะพอมาถึงห้องแล้วบอกจริงๆเลยขำชอบใจขาดน้ำโอเคค่ะงั้นพี่เออยู่ไหนเอ่ยพี่เอคะมาเข้าวิดีโอหน่อยแล้วจะจบวิดีโอกันแล้วก็วันนี้พาคุณแม่ไปมาทั้งวันแล้วก็พี่สาวมาอยู่นี่ปวดขาไหมคะพี่สาวชิวๆค่ะชิวๆแต่คุณแม่เราขาดอะไรเมื่อกี้บอกขาดน้ำเดี๋ยวต้องออกไปซื้อน้ำให้แม่มาก่อนนะคะน้ำพิเศษก็ต้องลงไปอีกรอบใช่ก็วันนี้สนุกกันไหมคะพี่เอ
สนุกมากเลยค่ะสุดยอดเลยสุดยอดก็ถ้าพี่เพื่อนทุกคนชอบนะคะก็ส่งคอมเมนต์กำลังใจเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าพรุ่งนี้ทริปไทยแลนด์วันที่3นะคะนุชจะพาทุกๆคนไปไหนนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวกันไปก่อนแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ